กลับถึงช่วงสุดท้ายกับเชฟชวนชิมอร่อยสตาร์เชฟกับอีกครับเมนูสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นทุเรียนทอดครับแต่ไม่ใช่ทุเรียนทอดที่เราเคยทานกันนะฮะทั่วไปวันนี้ครับเราจะเอาทุเรียนไปชุบแป้งทอดครับแล้วก็ราดด้วยท็อปปิ้งต่างๆครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจการทอดกันก่อนวัตถุดิบเนี่ยถ้าสมมติมีน้ำเยอะยิ่งกรอบยากครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเทคนิคอาจจะเป็นเงาะเนี่ยถ้าจะทอดให้กรอบอาจจะต้องนำมาคลุกกับแป้งอเนกประสงค์แห้งก่อนแล้วนำมาชุบไข่แล้วก็นำมาคลุกกับเกล็ดขนมปังให้เกิดเป็นผิวหนังที่กรอบแล้วก็อย่างโปรเทคความชื้นจากข้างในด้วยครับตอนนี้เรามารู้จักแป้งทำอาหารชนิดต่างๆกันบ้างครับเรามาเริ่มจากแป้งอเนกประสงค์นะครับสามารถทำทุกอย่างจริงๆเขาเป็นแป้งสาลีนะฮะตัวต่อไปนะครับเป็นแป้งข้าวโพดแป้งอีกชนิดหนึ่งเวลาชุบแป้งทอดเราเนี่ยจอกเนื้อสัมผัสเหนียวๆหนึบๆหน่อยบางทีเขาก็จะนิยมเอามาทำให้ซอสเหนียวขึ้นอย่างเช่นราดหน้านั่นเองต่อไปนะครับเป็นแป้งแพนเค้กชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นแป้งสำหรับทำแพนเค้กแต่ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำไปทอดแบบดิฟฟรายได้เหมือนกันอาจจะใช้ไส้กรอกนะฮะลงไปจุ่มแล้วไปทอดครับก็ได้เป็นแพนเค้กไส้กรอกครับต่อไปนะฮะเป็นแป้งเค้กครับแป้งเค้กก็จะเป็นแป้งสาลีที่ผสมผงฟูครับแล้วก็เซตตัวดีครับไม่ยุบเร็วต่อไปครับเป็นแป้งเทมปุระอันนี้ก็เป็นแป้งผสมเหมือนกันจะเป็นแป้งสาลีผสมกับผงต่างๆที่จะทำให้ชุบแป้งทอดออกมาแล้วทอดออกมาแล้วกรอบนานนะครับเหมือนกับสไตล์เทมปุระเบาบางครับสุดท้ายครับอันนี้เป็นตัวเสริมครับเป็นเกล็ดขนมปังส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไปชุบไข่ก่อนแล้วค่อยไปคลุกกับแป้งเกล็ดขนมปังครับวันนี้ครับเมนูทุเรียนทอดของเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์ครับก็ได้ที่แล้วครับสัมผัสดูรู้สึกว่ากรอบแล้วครับก็เป็นเมนูที่ดีนะครับบางทีเราซื้อทุเรียนมาเนี่ยดูด้วยตาดูเหมือนสุกพอจะรับประทานดันแข็งซะก็เอานำมาทอดครับส่วนผสมก็ไม่เยอะจะทำให้ทุเรียนข้างในเนี่ยสุกมากขึ้นมาถึงการตกแต่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็วางทุเรียนที่เราทอดกรอบลงไปราดได้หลายอย่างบางคนอาจจะชอบช็อกโกแลตก็ราดด้วยช็อกโกแลตบางคนอาจจะชอบน้ำผึ้งก็ราดด้วยน้ำผึ้งได้อาจจะทุบถั่วโรยใส่เข้าไปก็ยังได้ครับน้ำผึ้งลงเลยหยอกเป็นเส้นบางๆครับจะได้ทั่วๆตามด้วยไอซิ่งเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูทุเรียนทอดครับเมนูสุดท้ายของวันนี้จับเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาทอดแบบดีฟรายนั่นก็คือทุเรียนทอดนั่นเองเคล็ดลับอยู่ที่การผสมเบียร์ลงไปนิดหน่อยแป้งสาลีจะเหนียวขึ้นทำให้ทอดขึ้นฟูราดหรือจิ้มด้วยน้ำผึ้งช็อกโกแลตแค่นี้ก็ได้เมนูทานเล่นแปลกใหม่รสชาติอร่อยอีกหนึ่งเมนูเป็นยังไงบ้างครับการทอดแบบน้ำมันท่วมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วการทอดแบบนี้สามารถทำเมนูได้หลากหลายด้วยทั้งคาวและหวานเลยถ้าไม่ชอบทุเรียนเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นกล้วยก็ได้หรือผลไม้อย่างอื่นตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาติดตามกันครับว่าจะมีเมนูง่ายๆอร่อยสไตล์เชฟอะไรบ้างในเชฟชวนชิมอร่อยสไตล์เชฟอมรินทร์ทีวีช่องสัน4 HD ส่วนใครที่อยากจะเข้ามาทักทายนะครับก็เข้ามาได้ช่องทางเดิมครับจะมาดูสูตรอาหารแนะนำติชมแต่สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณบุญถาวรพระราม2สำหรับสถานที่ถ่ายทำวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องวัตถุดิบที่เรียกว่าเจลาตินครับแกงผิวหวานที่อัดแก๊สเนี่ยจนเป็นมูสฉีดลงไปหั่นแตงซุกินี่ครับหัวออกท้ายออก